อ่ะอย่าเร็วๆข้าวเดี๋ยวลูกค้ารอนะเดี๋ยวจะต้องมาข้าวนะเออนั่นแหละจิ้มโอ้ยเล่นสลัมอยู่ดีๆเจ๊มาให้แกะปลาให้เฉยเลยข้าวปลาแกะจากข้าวปลาแกะอร่อยๆนะปลากรอบๆน้ำจิ้มสูตรเด็ดดั้งเดิมเลยนะจ๊ะนี่ค่ะเธอยืนนิ่งทำไมแกะปลาไปสิเจ๊งถามจริงนะคะทำไมเราถึงต้องมานั่งแกะปลาด้วยอะคะก็เราทำข้าวปลาแกะนี่คุยกันสมัยก่อนนะคะเวลาเราขายก็ขายเป็นตัวแล้วก็ให้ลูกค้าไปแกะเองอะค่ะอย่างนี้ทำไมต้องมาแกะให้ลูกค้าไม่มีมือหรือไงคะแล้วพูดจ่ายอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่ก็แหมอยู่ดีๆนะก็มีอยู่ร้านนึงอะเขาทำข้าวปลาแกะคือแกะให้ลูกค้าเสร็จสับทีนี้คนกินเขาก็ชอบติดใจเขาก็จะอยากกินแบบนั้นถ้าเราไม่มีนะเราก็สู้คู่แข่งไม่ได้ไงเราก็อดขายนะเขาก็จะไปซื้อเจ้าที่เขาแกะแล้วอะเข้าใจไหมค่ะแกะไปแกะไปเลยแกะดีๆเอาสวยๆนะเป็นชิ้นสวยๆได้เลยค่ะยังคะล้างแล้วค่ะเป็นล้างไปแกะไปแกะไปดีๆให้เป็นชิ้นๆสิเธออย่าให้มันแหลกนี่ถ้าเกิดว่ามันดูแหลกเนี่ยเดี๋ยวมันไม่น่ากินเข้าใจไหมเออแบบนั้นแบบนั้นเอาวางเรียงตรงนี้วางเรียงตรงนี้ถูกต้องถูกต้องไหนไหนแกะเอ้ยดีมากอู้สวยงามสวยงามนี่อันนี้ด้วยล้อออกมาล้อออกมาโอเคโอเคโอเคเว้าวข้าวปลาแกะร้อนๆจ้าน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะข้าวปลาแกะกินไหมกินนี่ลูกสาวมาแล้วเห็นไหมสองที่นะจ๊ะข้าวปลาแกะสองจานเลยนะเชิญนั่งเชิญนั่งเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเสิร์ฟนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะนี่แกะสุดยอดเร็วสิอันนี้ส่วนนี้เอาไปได้เลยค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเจ๊จะตักข้าวเลยนะตักข้าวเลยอ่ะข้าวได้แล้วปลาแล้วเดี๋ยวเจ๊ตักข้าวเธอปลาใส่เลี้ยงให้สวยๆนะแผ่แผ่แผ่ได้แล้วค่ะเจ๊นี่ตักน้ำจิ้มด้วยตักน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราเด็ดนะรู้ไหมนี่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 อ่ะปลาใส่จึงพลาดไปเลยแปะไว้แปะไว้นี่เอาให้มันสวยสวยได้ค่ะใจเย็นสิคะเป็นไงเท่านี้นะคะได้อุ้ยน้อยไปป่ะอันนั้นให้อีกชิ้นนึงให้อีกชิ้นนึงให้เพิ่มให้ค่ะเดี๋ยวเขาหาเวลาแล้วงกโอเคเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟนี่เห็นไหมแกะแบบนี้ก็ขายดีลูกค้าเขากินง่ายเขาก็มาสั่งสั่งกินกันใหญ่เลยนี่อย่าพูดมากเลยแกะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าเข้านี่หมดแล้วเห็นไหมคะแกะเลยแกะเลยมาแล้วจ้าข้าวปลาแกะมาแล้วนะจ้านี่เป็นไงคะน่ากินไหมน่ากินมากอ่ะนี่น้ำจิ้มของเราเด็ดมากเลยนะคะปลาก็กรอบอร่อยนะนี่กินเลยค่ะกินให้อร่อยนะคะดูสิปลาน่ากินมากเลยอ่ะกินเลยกินเลยโอเคขอบคุณมากนะคะไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะแกะปลาต่อเลยนะแกะต่อเร็วๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อใหม่ได้ค่ะเห็นมั้ยนี่ลูกค้าติดใจแกะดีๆนี่เธอเริ่มแกะสวยแล้วนะโปรดเจ๊วันๆนี้หนูไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะมัวแต่ยืนแกะปลาให้เจ๊นี่ก็หมดเวลาแล้วค่ะนี่แหมก็ฉันจ้างเธอมาทำอย่างเงี้ยละจ้าบ่นๆๆเรียกลูกค้าเลยค่ะเจ๊ข้าวปลาแกะจะข้าวปลาแกะฉันร้านนี้มันสนุกจังเลยว้าติดมือไปหมดเลยเนี่ยต้องจุ๊บ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 สนุกจังเลยฉันร้านเนี่ยทำให้เรามีความสุขได้ไม่งั้นก็เบื่อตายกันพอดีแกะปลาให้เจ๊ทั้งวันข้าวปลาแกะจะข้าวปลาแกะน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะสวัสดีค่ะเจ๊โอ้ข้าวปลาแกะสองจานเลยโอ้ยสวัสดีนี่ลูกค้าสองคนนี้มาเมื่อวานนี้ค่ะใช่ไหมติดใจใช่ไหมคะอร่อยเห็นไหมเจ๊บอกแล้วเดี๋ยวเชิญนั่งเลยนะคะเชิญนั่งเดี๋ยวสองจานนะ
เอาไปเสิร์ฟจ้านั่งเลยจ้าเอานี่โอ้โหนี่ทำไมไม่แกะปลาเจ๊สั่งเธอแล้วว่าให้แกะปลานี่ดูแกะไว้2ชิ้นนี่ลูกค้ามา2คนนะมันไม่พอมาแกะดูนี้เดี๋ยวดูโอ้โหเอาทับไว้อีกนี่นี่เธอทำไมอยู่ไม่มาแกะปลาเราหนูเล่นสลามอยู่อะค่ะเจ๊นี่มาแกะปลาแล้วลูกค้ามาแล้วเร็วเร็วเร็วมันเหลือไปหมดเลยนี่ไม่ได้ยินหรือไงทำไมไม่มาแกะปลาเนี่ยเธอทำอะไรอยู่ทำไมไม่มาแกะปลาเล่นสลามอยู่ค่ะเจ๊มัวแต่เล่นทั้งวันนี้โตแล้วยังจะเล่นอีกแกะปลาเร็วนี่ลูกค้ามาแล้วเร็วๆเดี๋ยวเจ๊จะตักข้าวเร็วๆลูกค้าประจำนี่คะใช่นี่เขาติดใจแกะเลยแกะสวยๆเมื่อวานแล้วมือหนูดีรถที่ผ่านแกะใช่ไหมได้ค่ะแกะเร็วๆเข้าเดี๋ยวลูกค้ารอนะเดี๋ยวเจ๊จะลาข้าวนะเออนั่นแหละจิ้มโอ้ยเล่นสลามอยู่ดีๆเจ๊มาให้แกะปลาให้เฉยเลยโอ้ยคนสมัยนี้แกไม่เป็นหรือไงอย่าบ่นนะลูกค้ามากินก็ดีแล้วนะเธอลูกค้าคือพระเจ้านะจ๊ะเจ๊ไปเสิร์ฟแล้วแกะปลาแกะปลาแกะเตรียมไว้นี่ไม่ต้องไปเล่นแล้วนะแกะซะก็ได้ค่ะเจ๊อร่อยเหมือนเดิมเลยเห็นไหมร้านนี้เด็ดอร่อยมากกว่าเดิมโอ้จริงเหรอคะคุณค่ะทำไม่พอเดี๋ยวสั่งจานสองได้นะนี่เตรียมไว้เลยขายดีขายดีมากชอบแน่ไปคะใช่เจ๊กับน้องก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะจานละ50สองจาน101ค่ะรับมาพอดีนะคะขอบคุณนะคะไว้มาหนุนใหม่นะคะโอ้ยแหมเจ๊ดีใจขายดีขายดีเฮ้ยครับข้าวปลาแกงเนี่ยอร่อยมากเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินอีกไหมเออดีดีว้าวไปเก็บจานเร็วนี่ลูกค้าลุกแล้วต้องไปบอกทุกอย่างเลยเดี๋ยว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 หยุดเจ๊ขอดูมือเธอหน่อยสิทำไมยื่นออกมาอย่างนี้เฮ้ยคะเจ๊นี่ไงสีม่วงๆอ่ะอ๋อก็เลิศสลามหนูไงคะที่หนูเล่นเมื่อกี้อะค่ะเจ๊เดี๋ยว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 หยุดค่ะเมื่อกี้ที่เจ๊เรียกมาเธอเล่นสลามอยู่เล่นสลามปุ๊บมาแกะปลาปั๊บใช่ค่ะเธอไม่ได้ล้างมือก่อนเหรอต้องล้างเหรอคะเอ้ยโถเอ้ยเจ๊บอกมันกี่ครั้งกี่หนแล้วความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญเราก่อนแกะปลาเราต้องล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งแล้วดูเธอสิเอาสลามมาแกะแกะหุ้ยตายแล้วถ้าลูกค้ากินเข้าไปเกิดตายขึ้นไปจะทำยังไงอะตลกค่ะเจ๊แค่นี้ไม่ถึงกับตายหรอกค่ะไม่ได้ล้างมือแล้วตายโอ้ยไปไปจับไปเล่นไปนี่สลามนะมันเป็นกาวสารเคมีลูกค้ากินเข้าไปไม่อยากจะคิดเลยโอ้ตาย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 เป็นยังไงบ้างครับไม่ค่อยไหวไม่ไหวไม่อ้วกไปเยอะๆเลยนะเฮ้ยครับนายไปกินอะไรมาเนี่ยทำไมถึงอ้วกไม่หยุดเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้หุ้ยอาการแบบเนี้ยเหมือนอาหารเป็นพิษเลยนี่นาโอ้ยสองวันนี้ฉันก็ไม่เห็นนายไปกินอะไรมาเลยนะนอกจากข้าวปลาแกฮะข้าวปลาแกหุ้ยครับไหวปะเนี่ยนี่นายอ้วกมา20-30รอบแล้วนะเลือดเฮ้ยครับนายอ้วกเป็นเลือดเลยเหรอเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วครับอย่าตายนะตื่นตื่นเจ๊นะอย่าตายนะตื่นหลานเหล่านี้ข้าวปลาแกะขายดีที่สุดเลยนะจะบอกให้เนาะเนาะนี่มันลูกค้าประจำเรานี่ค่ะเจ๊หูยแสดงว่าติดใจกลางวันก็มาพอตกเย็นก็มาอีกแล้วคะเนี่ยว้าวแสดงว่าข้าวปลาแกะรสมือฉันดีจริงๆนะคะอ้าวเชิญนั่งก่อนเลยค่ะอ้าวแล้วคุณผู้ชายคนหนึ่งเพื่อนคุณไม่มาด้วยหรอคะเฮ้ยจะมาได้ไงล่ะเพื่อนฉันอะอ้วกเป็นเลือดอ้วกเป็นเลือดเขาไปทำอะไรมาหรอคะจะทำอะไรมาล่ะกินข้าวปลาแกะร้านเจ๊นี่ไงเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงมาบ่อยกันนี่นานี่ปลาเจนะเลือกแบบว่าสด
ใหม่มากไม่เคยใช่ปลาเป็นเลยสดๆเลยแล้วทอดน้ำมันใหม่ทุกครั้งนี่แล้ววัตถุดิบน้ำจ้งน้ำจิ้มเจเลือกอย่างดีสะอาดมากไปทอดนี่ทอดออกมาร้อนๆปุ๊บแล้วก็มาแกะแกอ้าวทำไมล่ะคะเจ๊เจ๊อยู่ทำไมคะมีอะไรพูดต่อไปเลยค่ะบอกให้ประชาชนทั่วโลกได้รู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับข้าวปลาแกะร้านเรามันเป็นที่ใครก็ไม่รู้เลยก็มาบ่อยให้ร้านเราร้านเราเนี่ยโอ้ยคนแก่ก็น่ารักอีกต่างหากเลยไปเลยค่ะให้เขาไปบ่อยร้านอื่นเลยเจ๊พูดต่อเลยค่ะพูดต่อพูดต่อนี่ก็เมื่อกลางวันไงที่เธอไปเล่นสลามอ่ะเล่นสลามแล้วทำไมคะที่นิ้วเธอเลอะสีม่วงเต็มเลยแล้วเธอก็มาแกะปลาไงนั่นแหละเขาอุ้มเป็นเลือดแน่ๆเลยสลามต้องติดไปกินเข้าไปอ้วกมันเป็นเลือดอ่ะว่าไงว่าไงยอมรับหรือยังว่าเป็นที่ข้าวปลาแกะของเจ๊อ่ะว่าแต่แค่กินสลามของหนูไปอ่ะทำไมถึงขั้นแบบอ้วกเป็นเลือดเลยล่ะคะนี่ไงก็ถ้าเกิดว่าคนนะอาหารเป็นพิษใช่ไหมเขาเรียกว่าลำไส้มันอักเสบนะค่ะอ้วกเยอะๆเข้าอ่ะหูรูดมันอาจจะฉีกขาดเลือดไหลเวลาอ้วกก็เลยออกมาเป็นเลือดถ้าเลือดออกเยอะๆอย่าบอกนะว่าเพื่อนคุณตายแล้วยังไม่ตายโชคดีไปหาหมอท่านก็ยังช่วยยังไม่ตายยังโชคดีนะคะเธอเดี๋ยวแล้วจะเอายังไงดีอ่ะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะอย่าเอาความกันเลยนะเจ๊ก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกไม่เอาความก็ได้แต่ขออย่างเดียวเถอะเลิกขายได้ไหมไอ้ข้าวปลาแกะเนี่ยมันเป็นอาชีพเจ๊นะจะเลิกได้ยังไงเลิกแล้วเจ๊จะขายอะไรอะไรกินล่ะเฮ้ยเจ๊หรือว่าเราจะขายปลาทอดแบบเดิมแบบไม่ต้องแกะแล้วไงคะให้ลูกค้าไปแกะกินเองเปลี่ยนเป็นข้าวกุ้งแกะโอเคนะไปแล้วกุ้งแกะทำไมอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะมันกุ้งยังไงมันก็แกะลูกค้าเขาคิดว่าเป็นที่ปลาไงคะเขาไม่ได้คิดว่าเป็นที่มือหนูที่แกะออกมาเขาก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนจากปลาเป็นกุ้งแทนแต่ยังไงมันก็แกะเหมือนเดิมถ้าเกิดว่ามือหนูสกปรกลูกค้าก็ว่าเป็นพิษเหมือนเดิมมาสิคะนั่นน่ะสิโอ้ยๆเจว่านะทางที่ดีที่สุดเลยก็คือก่อนจะแกะต้องล้างมือให้สะอาดไม่ใช่ไปเล่นสลามแล้วมาแกะแบบนี้ไม่ได้นะหรือว่ามีวิธีที่ดีกว่านั้นก็คือต้องใส่ถุงมือทุกครั้งแล้วแกะน้องๆก็เหมือนกันนะคะถ้าจะไปกินที่ไหนเนี่ยดูให้ดีด้วยว่าเวลาเขาแกะเนี่ยเขาแกะยังไงน้องๆต้องระวังนะคะจะกินข้าวปลาแกะที่ไหนต้องดูให้ดีร้านนั้นจะต้องสะอาดนะเรื่องนี้ทำมาจากเรื่องจริงนะคะคนใกล้ตัวแม่เป็นมาแล้วเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเย็บมือนูนมาแล้วอ้วกเป็นเลือดเพราะกินข้าวปลาแกะค่ะขอให้ทุกคนรักษาตัวปลอดจากโรคนะคะ